เอาแล้วครับผมกลับมาสู่คู่ครับสุดผท้ายมนะครับคืนนี้จริงๆแล้วครับกับรายการ It's Our Thailand Championship ครับอยู่กับกระผมวินซี่เมอร์วินมาแวร์ครับครับและผมซันวอลชาเกเซอร์นะครับวันนี้ก็จะเป็นเกมที่ตัดสินกันไปนะครับว่าบทสรุปของตารางคะแนนในรอบเก็บคะแนนนะครับของทัวร์นาเมนต์เราเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมครับนะครับนี่จะเป็นแมตช์นะครับระหว่างทางด้านทีมนะครับผมอะไรนะ The First One กับ Black Phoenix เจอกับ Black Phoenix ใช่ๆๆนะครับอ่ะเราไปดูไลน์อัพทีมของพวกเขากันเลยครับผมไปเลยไปนะครับไลน์อัพของทีม The First One ครับนี่ฮะป๊อกป๊อกพีพีเป็นกระแซะ Nasty Hattrick นะครับผมและก็เนเน่นั่นเองนะครับผมนะสำหรับทีมนี้ก็ฝีมือกำลังมานะครับกำลังฮอตเลยนะครับแต่ว่าคู่แข่งของเขาวันนี้ครับทีม Black Phoenix นะครับเราไปดูกันเลยครับผมน้องโยขนมปังบุ๊บมัฟฟิ่งแมวน้อยฟรีดอมนะครับวีทแล้วก็ป๊อดพอชนะครับผมโอ้ใช่แล้วนะครับนะผมว่าเล่นกันเกมเดียวนะเกมเดียวรู้เรื่องเลยแล้วไม่ได้เล่นกัน Best of 3ใดๆทั้งสิ้นนะครับหาอันดับที่ดีกว่าในตารางคะแนนครับเพราะมันจะมีผลเรื่องของเงินรางวัลนะครับผมใช่นะครับผมใช่คือทางตัวของทั้ง2ทีมเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นจุดโฟกัสนะครับนั่นก็คือครับความไม่นิ่งนะครับผมนะทั้งคู่เป็นทีมที่เก่งนะครับแล้วก็มีฝีมือแต่ว่ายังขาดความเขาเรียกไงความนิ่งนะครับผิวเรื่องไงพิ้วไปตามสถานการณ์ได้จริงนะแต่ว่ามันจะมีช็อตหลุดนิดๆหน่อยๆที่ทำให้รูปแบบของเกมมันเสียนะครับผมนะผมก็รอดูครับว่าถือว่าเป็นคู่ที่น่าติดตามนะครับก็อย่าพลาดกันนะครับที่เกมนี้นะครับผมนั่นแหละครับว่าจะไปได้สุดหรือเปล่านะเพราะว่าเขาทั้งคู่คือขึ้นสุดลงสุดจริงๆนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะมันจะจบที่ใครได้ตำแหน่งที่ดีกว่าครับกับการเล่นแบบนัดเดียวหรือว่าน็อกเอาท์นั่นเองครับรอบเดียวจบเลยนะครับก็ต้องเลือกตัวกันให้ดีครับแบน4ตัวเลือก5ตัวนะครับในแต่ละฝั่งนะครับแล้วก็ตัวหลายๆตัวอย่างซาธาทอนอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งในทางเลือกถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นแผนปักประหลาดและทำให้ฝั่งข้ามจับทางยากแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นเล่นเป็นเมตาหรือว่าก็ตามกระแสอะไรพวกนี้นะครับก็ยังคงทำได้อยู่นะครับคือใส่กันเต็มครับเลือกพวกแบบตัวแบบต้นเกมมาอย่างคริกแดกครับเดี๋ยวนี้ก็นิยมครับรวมถึงตีมี่ที่ช่วยเร่งนะครับเรื่องของการเงินและทำให้แครี่ของเรานะครับเข้าสู่นะครับจุดสูงสุดครับหรือว่าเก่งได้เร็วขึ้นใช่นะก็ต้องมาดูในเรื่องของเมตาในช่วงนี้ด้วยนะครับซึ่งทั้ง2ทีมก็ดูจะเล่นกันใส่กันสนุกดีนะนะครับเท่าที่ดูในผลงานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมคือก็บวกกันยับยุ่ยยี่อยู่นะผมกลับไปได้ฮะบันเทิงนี่ครับแบนตัดไปทั้งทอนและลิกเตอร์ครับเหลือดีแร็กกับซิปครับน่าจะเป็น2ตัวนี้ในการแบนและอาจจะปล่อยตัวอย่างฟอริติโน่เพราะจริงๆกับฟอริติโน่มันก็ไม่ได้เป็นตัว OP อะไรขนาดนั้นนะครับถ้าโดนลุมมันก็ล้มได้เหมือนกันนะแต่เพียงแค่ว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสครับได้กดฝั่งตรงข้ามก่อนและได้ไล่รามครับแบบโซโล่เนี่ยนะครับมันจะทำให้นะตัวที่มาเจอเนี่ยเล่นด้วยได้ยากใช่มี2ทางเลือกครับแบ็คฟินิกครับว่าจะเป็นฟอริโน่หรือว่าซิปฮะและมีอีกตีมี่1ตัวที่มาแรงในช่วงนี้สำหรับตำแหน่งโรมิงอย่างที่บอกไปนะเอาละครับอยากจะได้อะไรดีครับผมตอนนี้มีตัวซิปมีฟอร์เลนไม่ยอมปล่อยซิปครับผมเรียบร้อยครับโอ้เฟิร์สพิกมาเป็นทีมี่ครับก็แน่นอนนะว่าทีมี่ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่แล้วนะครับผมด้วยความที่เมตาก็ตอบโจทย์นะครับผมแต่ว่าก็ต้องเลือกตัวแครี่ที่เหมาะสมกับตัวทีมี่เองด้วยนะครับผมเหมาะสมเหมาะสมและเหมาะเหม่งเหมาะจังเลยเอาครับตีมี่มาเสร็จปุ๊บเอลันดอร์โดนตัดแน่ๆครับยังเหลือแบบคอมโบแบบเทลมี่อยู่หรือว่าเทลคาเฟนี่มันก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูกันสักพักหนึ่งเลยครับหรือว่าในเฟส2การเลือกของทีม The First One แบ็คฟินิกกับเอลันดอร์ถ้าเกิดว่าเอาเซฟก็คือเลือกโรมิ่งมาแต่ขอหยิบมิดเลนโอ้แล้วเอา2บริกมาเลยครับเราไปที่2คลิกครับผมไปครับเปลี่ยนมาเป็นเอลันดอร์กับคลิกซี่ครับผมคลิกซี่ก็โอเคแหละนะครับถือว่าเป็นเมททอปเทียร์ตอนนี้เลยซึ่งเลดเกมก็เก่งต้นเกมก็เวฟเคลียร์ดีมี CC นะครับยังไงก็ตามก็เป็นตัวที่หลายคนนะครับเลือกว่าเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วกันนะครับของเมทคอนโทรลนะครับผมการเล่นเมทที่แบบต้นเกมยอมจนได้นะครับผมแต่ว่ามีประโยชน์กับทีมสูงแล้วก็สกิลตั้งต้นค่อนข้างแรงนะครับสำหรับเดเมจครับเนี่ยโอ้นะครับเลือกตีมี่มาแต่มิดเลนจะเอาลาสครับเพื่อที่จะเข้าไปกดดันใส่ฝั่งตรงข้ามจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเอามาคู่กับตีมี่แล้วเน้นชัวร์ก็อาจจะเป็นอีกนิสนะครับผม
พราะว่าแต่ว่าครับคริสซี่โดนเลือกไปแล้วนะแต่จะมาเป็นจีมี่กับราสครับผมแล้วโอเมนนะกะแบบใส่ให้หมอบเลยครับผมนะจีมี่กับราสก็มีพลังในการเล่นช่วงต้นเกมที่ก็ไม่ได้เบาเลยครับผมแดเมจคู่นี้นะมีความเจ็บทีเดียวมากับโอเมนนะมองๆอยู่ครับโอเมนหรือยีน่าดีนะคิดๆนะครับในการที่จะบุกป่าของเอเลนดอร์ครับโอเมนนี่น่าจะเป็นตัวที่จับตัวของเอเลนดอร์ได้อยู่หมัดสุดตัวหนึ่งอะใช่ครับชัวร์กว่าถ้าเกิดว่าจะไปหยุดหรือดิสเซนเกตใครครับโอเมนทำได้ดีและแถมมีพลังในการแทงด้วยใช่ก็เลือกได้ดีครับทีมเดอะเฟิร์สวันแต่ปัญหาของเขาณตอนนี้คือเรื่องของการเคลียร์กิฟต์เขาอาจจะต้องเล่นแบบแมกซิฟหรือว่ากดดันฝั่งตรงข้ามนะด้วยเลนเฟดครับมากกว่าการตั้งรับอยู่ในป้อมของตัวเองครับผมแล้วก็มาเป็นตัวอย่างทางด้านฟอร์เรนติโน่ครับหยิบล็อกกันมาแล้วเรียบร้อยจากทางด้านตัวแบ็คฟินิกซ์นะครับผมเขาเล่นแผงหน้าแล้วก็เจอโอเมนไม่มีปัญหาแหละนะครับผมตัวบางๆได้เยอะโดนฟอร์เรนเอาไม้ตีก้นทีละคนครับผมแล้วมาดูการแบทต่อครับพยายามจะไปที่เลนดาร์คเพิ่มเติมนะครับผมก็ด้วยความที่จะเล่นดับเบิลไฟเตอร์นะแบ็คฟินิกซ์นะครับก็เลยไปตัดตัวไฟเตอร์เพิ่มเติมนะครับผมตอนนี้เรายังไม่เห็นเลนมังกรนะครับดาร์คเอตัวไฟเตอร์เลนมังกรก็จะมีตัวอย่างทางด้านเขาเรียกไงเอมิลี่นะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับผมนะแต่ว่าจะเล่นเป็นดับเบิลแครี่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะเล่นดับเบิลแครี่ก็ได้แล้วแต่แผนของทีมเลยครับมาดูกันครับตัวที่4ครับหลังจากที่แบนดาร์คเซเยอร์เลนไปเอาละถ้าหยิบมาเป็นแอนเน็ตแสดงว่าเคาน์เตอร์ไฟเตอร์แบบสุดโต่งเลยนะครับแล้วก็ตัวที่เหลือเนี่ยน่าจะเป็น2แครี่โอ้อาจจะเป็น2แครี่นะครับแต่ไฮยาเตะแอนเน็ตครับไม่จำเป็นต้องรีบเลือกแอนเน็ตครับต้องหยิบอีกหนึ่งแครี่มาก่อนครับตอนนี้มีไฮยาเตะกับตัวของราวิลถ้าเกิดว่าจะให้คิดนะคือถ้าเกิดว่าเป็นพวกของราวิลนี่ก็เหมือนจะหยิบแย่งนะครับทีมเดอะเฟิร์สวันมาแต่เอาไฮยาเตะเพื่อความชัวร์และหลบสกิลฝั่งตรงข้ามไว้ก่อนดีกว่าครับผมไอ้ฮะมาเป็นตัวอย่างไฮยาเตะครับก็เป็นแครี่บุฟเฟ่ครับดูแลตัวเองได้นะครับผมนะก็ไม่ได้แย่ครับแต่ต้องเตรียมระวังเรื่องการที่ดูแลตัวเองได้ดีแต่บางตัวมีโมบิลิตี้มากเกินที่ฮันเตจะหนีได้ก็มีนะครับคีร่าก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นครับผมเอลันดงเอลันดอร์ฮันเตกีบแครี่กันมาเยอะๆครับถ้าคีร่าเกมนี้รวยเกินนะครับก็มีปัญหาครับผมแล้วบล็อกบล็อกก็เท่าที่ดูนะเล่นคีร่าเหมือนจะเป็นตัวที่ถนัดมือครับแต่กำลังจะเลี้ยวๆครับหรือจะเล่นระยะจะไปตัวไปเสี่ยงดีนะหรือจะยังไงดีครับผมกำลังช่างน้ำหนักครับถ้าทรงแบบนี้ผมว่าไวโอเลตเซฟกว่าแต่ถ้าเกิดว่าจะไปสุดก็คีร่าฮะใช่ฮะเขาเลือกจะเซฟครับแล้วมาเป็นฉี่ฮะถ้าเป็นฉี่นี่น่าจะเป็นโอเมนมังกรอันเนี้ยใช่ไหมผมโอเมนเลนมังกรนะครับไวโอป่านะครับผมโอ้และซัพพอร์ตตัวสุดท้ายแบ็คฟินิกซ์ครับกิฟเน็ตต้องใช้แทงอ่ะเหมือนต้องบังคับต้องใช้แทงเลยครับเกมนี้ยังไงก็ตามสปอร์ตต้องเป็นแทงครับต้องมีกำแพงแนวหน้าครับมีลัมเบอร์ครับกับตัวของเทนโอ้แต่ว่าเลือกไปเป็นอิฟเน็ตครับคิดว่าจะทนไหวครับกับสายไฟเตอร์ที่เข้ามาโถมก่อนนะผมไม่ค่อยเข้าใจอย่างนึงนะในการหยิบอิฟเน็ตเพราะว่าทางฝั่งทีมเดอะเฟิร์สวันเนี่ยเขาเป็นสกิลพวกเบิร์สด้วยแหละนะครับเบิร์สแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่แบบดาเมจมาเป็นกระป๋องกระป๋องเป็นลอกๆนะครับผมนะอิมเมจอย่างน้อยก็เป็นตัวที่ค้ำได้นะครับเวลาที่ฝั่งนู้นเขาแบบเทมาเยอะเกินไปอะไรเงี้ยนะครับผมพยายามจะมาเอาทาวเวอร์นะครับมันก็จะแบบไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเวลาเจออิมเมจนะครับผมเพราะว่าสามารถถ่วงเวลาได้ซื้อเวลาได้นั่นเองนะครับผมถ่วงเวลาซื้อเวลานะครับและคงได้นาฬิกากลับไปละผมว่าพอซื้อเวลามาละว้าวเนี่ยสาระมานานขอใส่สักนิดนึงเดี๋ยวจะหลุดความเป็นตัวเองไปนะครับเอาละครับก็สำหรับในเกมนี้นะผมมองว่าทั้ง2ทีมก็มีแบบแผนการเล่นครับฝั่งตัวของทีม The First One เหมือนจะกะจะต่อยชุดใหญ่เลยนะครับคือช่วงต้นเกมเนี่ยมีพลังในการใช้ตัวของ Rust นะครับแล้วก็ทีมี่ในการสร้างความกดดันใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ยังมีตัวอย่างทางด้าน Violet ครับซึ่งแน่นอนว่าช่วงเลทเกมเนี่ยนะครับก็มั่นใจได้นะครับว่า Elendor นะครับผมแล้วก็ Hayate เนี่ยแพ้ระยะตัว Violet ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีพื้นที่ในการเล่นมากๆเนี่ยนะครับ Violet ยิงทุกคนตายแน่นอนนะครับแต่ว่าจะถึงในช่วงที่ Violet มีของประมาณ 3-4 ช่องหรือเปล่านะครับก็มาดูกันนะส่วนทางตัวของทีม Black Phoenix เนี่ยนะครับผมมองว่า
ขาค่อนข้างที่จะรับโอเคเลยนะแต่ว่าต้องรับแรงกระแทกในช่วงต้นๆ นิดหน่อยเพราะว่าเขามีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเจอการโถมช่วงต้นแล้วเลนเขาจะพังสักเลนหนึ่งนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเขาเลี้ยงเลดเกมไปได้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันทั้งคู่ก็ถือว่าอยู่ที่วัดกันช่วงต้นเกมเลยแหละนะครับว่าใครโดนนะครับหรือว่าใครได้เปรียบนะครับก็ต้องมาดูต้นเกมกันนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวดูกันครับเกมนี้ใครจะได้ไป Best of 3ไม่ใช่นะครับเล่นเกมเดียวจบนะฮะเข้าใจผิดแล้วดูต่อกันเอาล่ะครับมาเกมเดียวเท่านั้นนะครับผมในการเล่นซีรีส์นี้นะครับผมนะวัดกันไปครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันมีผลในเรื่องของตารางคะแนนนะครับแล้วก็มันจะจบในส่วนของทางด้านอันดับนะครับผมว่าจะไปจบที่เท่าไหร่นะครับดังนั้นมีผล1เกมเท่านั้นนะครับที่จะได้ชี้กันไปนะว่าอันดับจะไปจบอย่างไรเท่าไหร่นะครับในการแข่งขันตรงนี้ครับเป็นเกมสุดท้ายในรอบเก็บคะแนนกันแล้วนะครับเพื่อนๆทางด้านบนแฮตทริกมาครับขอซัก1หมัดครับมา1คอมโบแล้วแรงจัดครับถีบเข้าไป1ทีโอ้โหขาดได้ไม่น้อยเดียวครับแล้วเหมือนอยากจะเล่นเยอะแบบน้อยจับแบนชิ่งเอาไปถึงทีครับผมโอ้โหเราฟิกเกอร์มากาจะเรดวูดรัชนะครับแต่ว่าฝั่งโน้นไหวตัวขาดเนี่ยทำได้สวยงามครับแต่อย่าได้เห็นครับว่าฉีครับเป็นตัวที่เบิร์สแดเมจแรงมากแล้วด้านล่างปะทะเหมือนกันครับแนวซี่ฮะไม่ยอมไม่ทางฮายาเตะกดง่ายแต่ว่าโอเมนจะเหนื่อยหน่อยฮะเวลาเจอตัวฮายาเตะนะครับมีความยากในเรื่องของเลนสักหน่อยนึงนะครับผมเก็บตัวคงตัวคลีปป่าไปครับนะความกดดันเนี่ยจะอยู่กับทางด้านตัวเลนล่างอยู่พอสมควรนะครับนะฮายาเตะถึงแม้ว่าจะ 1-1 สบายครับแต่ว่าแน่นอนจะมีไวโอเลตเนี่ยน่าจะมาแวะข้างล่างบ่อยนะครับในทางกลับกันครับผมทางตัวแบ็กฟินิกซ์นะครับก็ต้องเตรียมมาหาจังหวะในการช่วยรอเซฟฟอร์เรนติโน่ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็มีโอกาสที่จะโดนโถมนะครับหนักหน่วงทีเดียวตรงกลางเยอะเลยครับเมแวะรอดักขากลับครับผมเราเวฟคลิปเข้ามาเยอะด้วยนะครับแต่ว่าการจะได้นี่ก็ไม่ง่ายครับโอเมนยังไม่4ด้วยนะครับผมไม่สามารถได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามาแล้วครับเชนแลนรู้ว่าอยู่ย่านั้นครับผมแล้วเป็นอิฟเด็ดที่โดนแล้วอิฟเด็ดยังไม่เลเวล4เลเวล3อยู่ครับมีเรดวูดรัชครับยังมีเกราะและยังรอดออกไปได้มีเป็นกระแซกตามมาอยากจะกระแทกครับแต่ว่ายังไม่มีเดอะบราวเลอร์เหมือนกันครับยังไม่เลเวล4ครับผมโอ้โหรอดกันไปแบบหวาดเสียวกันพอสมควรครับท่านผู้ชมครับนะช่วงต้นเกมนะครับต่างฝ่ายต่างหาจังหวะในการซ้อนกันอย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็หาจังหวะในการเปิดได้ดีฮะนั่นยังดีที่เป็นอิฟเน็ตนะเป็นตัวอื่นนี่ไม่การันตีแล้วว่าจะสามารถรอดไปได้จากช็อตเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยการเงินก็จะเป็นทางเฟิร์สวันครับโอ้ยเทนจะเข้าเข้ามาคลิปขู่ขู่ดุจัดครับขนมปังเอาเยอะครับนะต้องเอาแบบนี้แหละครับผมเลนเจอโอเมนก็พายาเตะต้องกดให้หนักครับโอเมนนี่เหมือนส่งมาโดนทรมานทรกรรมครับผมลำบากฮะนะเก็บตัวของด้านอัลเซอร์ดากอนไปแล้วเรียบร้อยครับผมแต่ที่บอกว่าพายาเตะลำบากตอนแรกคือมันจะมีตัวของเวเลนแวะลงมาล่างบ่อยนะครับช็อตที่พายาเตะเล่นก็จะต้องอาศัยข้อมูลจากทีมด้วยฮะยิงสวนกลับไปเหมือนกันครับทางตัวของทีมเดอะเฟิร์สวันครับแน่ๆคือถ้าเลนมันโอเคอะนะครับไม่ตายเยอะเกินไปไวเลตได้ฟาร์มเขาก็เล่นสวนได้ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะตอนนี้ก็มีทีมี่มีอะไรด้วยนะครับอะไรครับกลับมาแล้วครับมาเยอะนะยก2นะเซตรวบมาครับจังหวะนี้แล้วโอ้โหพีโดนเข้าไปเหมือนว่ายังไม่สามารถต่อซีซีได้แล้วโดนจับกระตุกเข้ามาครับเลนบูรัชมาทีแล้วเนเจอร์เรียบลงมาเบิร์สแดเมจใส่ยิปเน็ตพอหรือเปล่าหมัดเข้าไป1ทีแล้วเลนบูรัชถอยออกมาได้ทันนะโอ้โหยังไม่เกิดสกอร์แรกเกิดขึ้นแม้ว่าจะผ่านไป3นาทีกว่าแล้วก็จริงครับแต่ว่าดูตรงแล้วพยายามหาบุกกันตลอดเลยเนี่ยครับผมโอ้โหแล้วบุกต่อครับหลังจากที่เสียเลือดไปเยอะครับผมอุ้ยเล่นบุกต่อเนื่องครับแล้วนี่ผมวิเคราะห์ให้นะวิซี่กลับมาไปหนึ่งเลยครับผมได้ครับผมเนี่ยกลับมาฮูเลฮูลานี่อยากจะลาบทะเลพอฟินครับโดนไปกระแทกเข้าไปครับทุกสกิลแต่ยังเอาตัวรอดต่อไม่ได้แล้วขนมปังพยายามจะแอบมากู้ได้ผิดแต่โดนดักทางได้แล้วแลกกันไปคนละหนึ่งชีวิตโอ้แต่เฟิร์สบัตตกเป็นของทีมเดอะเฟิร์สวันแต่ยังไม่จบครับในไฟนี้ครับออสออสครับโดนเก็บจากแฮตทริกครับและแมวน้อยลากฝั่งตรงข้ามกลับมาได้และบีฟรีดอมครับที่ติดโตอยู่ตรงนั้นและโดนเก็บไปเพิ่มอีกหนึ่งเอ้านะครับช็อกเลยครับจังหวะนี้ฮะต
้นเกมก็เริ่มจะใส่กันค่อนข้างหนักทีเดียวคุณผู้ชมครับแต่ว่าไฟท์ทั้ง2ทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะแก๊งกันดุทีเดียวนะครับผมฝั่งทางด้านแม็กฟินิกก็มีคอมโบนะครับอิฟเน็ตกับพิกซี่นะครับในการรวบแล้วก็เนเจอร์ราดนะครับผมส่วนฝั่งทีมเดอะเฟิร์สวันนะสกิลเซต CC ต่อกันก็เยอะครับโอ้ดูครับและไล่รำครับด้วยเพลงดาบ3ดอกยังไม่ได้6แต่มี PP เข้ามาขวางไว้ก่อนบูมบัฟฟินก็เลยไล่ต่อไม่จบฮะโอ้แล้วเพื่อนร่วมทีมที่พยายามจะมาช่วยตัวของบูมบัฟฟินครับโดนขัดขวางครับและเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยกับแมวน้อยโดนดักกลางทางฮะแมวน้อยนี่ไม่ขยับตัวเลยนะครับโดน CC แล้วเบิร์สแดเมจที่แรงเกินไปกว่าจะกดเนเจอร์เรียนทันนะครับผมชิกาบูฟฮะชิกาบูฟเลยชิกาบูฟชิกาบูฟดาวเนี่ยนั่นแหละนะครับไปอะโซนมังกรครับผมนะคือที่เดอะเฟิร์สวันเนี่ยเขาอาจจะมีลำบากเรื่องเลนอยู่บ้างนะครับแต่ว่าพอเขาเล่นแก๊งเล่นทีมไฟเขาไม่ได้แย่นะครับผมแล้วก็จะใช้ไวโอเลตเยอะๆเอาครับเกมนี้โอ้ยพอถามรู้ไหมว่ามีคนอยู่ตรงนั้นแต่เปิดพุทธิพูดไปแต่เขาไม่เข้ามาครับดูแล้วน่าจะรู้แหละครับผมดูจากการยืนครับรู้แน่นอนนะเดินแบบเซฟมากไม่ก็คีปล่างเข้ามาก่อนก็เลยแอบไปเก็บคีปล่างฮะเพราะบูบับยังไม่มาด้วยครับเมื่อกี้ว่ากันไปครับเก็บมังกรไม่น่าใช่ปัญหาครับของ The First One นะคือในภาวะช่วงเลทเกมในอย่างน้อยๆทางแม็กฟินิกก็โอเคมีแบบมีฟอร์เรนมีแบบพิกซี่ที่จะทำให้ตัวแถวหน้าของ First One นี่เจ็บเหมือนกันนะเพราะว่าตัวแทงธรรมชาติไม่ได้มีนะครับทีม The First One นะส่วนใหญ่เป็นไฟเตอร์โอ้ยไปกระแทกครับโดนผักด้วยพอคอร์สกับ The Borrower ไปครับอัดติดกำแพงติดสตันครับและตัวเองโดนหนักมากครับเอาตัวเข้าป้อมไม่ได้รอดไปอยู่โอ้พีพีครับพยายามจะตามเกี่ยวให้ป๊อกป๊อกครับแต่ก็ตามต่อไม่ได้ครับโอ้แล้วเกมนี้มีทั้ง PP ป๊อก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 ฟังให้ดีนะครับแยกแยะกันให้ด้วย PP ป๊อกป๊อกนี่ครับ PP กับป๊อกป๊อกครับข้างหน้าเป็นป๊อกป๊อกครับที่กระโดดหนีไปแล้วครับและยอมปล่อยติ่งก่อสร้างให้กับ PP และป๊อกป๊อกแต่ข้างล่างแนสซี่ครับเจอขนมปังผันผู้นายบิดซ้อมกับแมวน้อยเก็บคิวไปตู่ฟีดอมครับโดนดาเมจหนักมากเปิดอันติครับแล้ววิ่งกลับบ้านโอ้ยขนมปังเจอเพกาซัสอัดดัดหลังครับบอกเลยว่าหักฮะจริงนะครับอูดพอดก็เจ็บครับผมโดนหมัดราสไปฮะพลังการต่อของ The First One นี่ตอดเอาตายนะครับไม่ได้ตอดเอาเจ็บครับผมแมวน้อยครับโดนตามจับพีพีแล้วป๊อกๆครับแฮตทริกอยู่ด้านล่างครับคอยประคองครับขวางฟรีดอมไว้ใช่มันจะบุกต่อครับตรงนี้ครับมีไวโอเลตครับตับพร้อมได้ครับผมริทองครับแมวน้อยตบได้1แตกครับและตามติดแค่ PP ได้ครับและท้ายครับเนเจอร์เรียมครับดูดเลือดพื้นปูกลับมาแต่ว่าตัวเองทนพิษบาดแผลไม่ไหวจากการสแปมสกิลของฝั่งตรงข้ามลงไปนอนมันเยอะเกินไปครับคือพอจะทนได้ก็จริงครับแต่ว่าถ้าเดเมจชุดแรกทนไม่ได้ก็ตายไปเลยนะครับผมและอย่างมันมี CC นะครับเอาครับแฮตทริกครับเล็งครับเล็งอยู่ครับและขยับครับขนมปังเหมือนจะเห็นแล้วนะฮะใช่โอ้แต่เรียกตัวของพอดพอดครับไม่ใช่ครับบุกมังฟินนะเดินเข้ามาเนี่ยพอดพอดอยู่เลนกลางพีพอดพอดแบบพีพอดพอดป๊อกเออแต่พอรวมพอเลนกลางเสร็จปุ๊บเข้าไปพีพอดป๊อกนะเพราะแต่การเงินไวโอเลตเนี่ยที่น่ากลัวเลยคือของเขาจะนำก่อน1ชิ้นนะครับผมด้วยการมีทีมี่นะแล้วไวโอเลตจะมีอำนาจในการยิงกดไฮยาเตะกับเอเนดอร์ได้เยอะมากครับมันอยู่ที่งานของฟอร์เรนติโน่แล้วได้ล่ะครับว่าจะสร้างความวุ่นวายได้แค่ไหนเพราะว่าอินเนี่ยตอนนี้แค่เซฟตัวเองยังไม่น่าจะไหวเลยครับผมว่าฝั่งนู้นเขาแรงเกินไปในตอนนี้ครับผมแม้ว่าลัดจะไม่ได้ไปต่อยสกิลก่อนแต่เกี่ยวตัวแมวน้อยได้แบบนี้ดูไม่ดีเดือบอลด้วยเข้าไปอัดติดกำแพงครับเลือดกำลังจะหมดและเรียบร้อยเป็นเสร็จไปกระแซกไปพอสฟอร์ดเข้ามาสไลด์กลางวงและโดนป๊อกป๊อกเก็บไปครับพอสฟอร์ดพลาดพีพีเข้าไปตามเกี่ยวต่อและฟรีดอมอิสระภาพที่ไม่มีจริงครับโดนเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหอิฟเนี่ยตอนนี้ค้ำไม่ใครไม่ได้ครับผมแรงเกินไปฮะเอาครับและดูขนมปังครับกระโดดถอยด้วยคุณนายบิดและพร้อมๆโดนเกี่ยวจับพร้อมๆครับพร้อมๆเก็บทั้งคนเก็บทั้งสิ่งก่อสร้างและไปต่อที่เลนกลางครับกันลำบากแล้วแมสฟินิกครับสามฮีโร่ที่พยายามจะมาเบรกนะตรงนี้โอ้แมวน้อยครับเกียร์รถได้ไหมอู้และดูการยิงครับสไลด์ของนะกิ้งของนะไบโอพร้อมๆครับแรงมากฮะเนี่ยแล้วโดนเวลเลยกดดันเยอะครับเหมือนยืมเงินในอนาคตมาใช้นะอู้ยโอ้ยแต่ดูเมกาซักเล่นท่ายากครับกระโดดเข้าไปด้านในป้อมและผลักเขาออกมาครับหวังว่าจะทนสิ่งก่อสร้างแต่มันอู้ยแล้วไปโอ้ยครับไปโอกิ้งไปยิงเก็บฟรีดอมเลยฮะอิสรภาพไม่ควรจะยืนอยู่นะตรงนี้โอ้
เกินอ่ะเมื่อกี้คือเห็นป่ะโอ้โหเวลเล็ตยิงโคตรเจ็บเลยอ่ะยิงแรงยิงเจ็บยิงหนักครับและดาเมจมหาศาลครับแมวน้อยพยายามจะย่อคำความเคารพดาเมจของไวโอเลตแต่เขายิงแล้วมันเจ็บจริงๆพีครับกดสตันไปเกี่ยวใครไม่ได้ครับแต่รถคันนั้นกับมังกรตัวนี้โอ้โหนะครับเรื่องที่จะไม่รีบจบที่เลนล่างครับมาที่เลนกลางกันต่อครับและไหลไปยาวๆเลนบนครับทีมก็กำลังจะดันเข้ามาป๊อปป๊อกยังมีสุขภาพดีอยู่ครับมีเพียงแค่แนสซี่ที่บาดเจ็บหนักเกินครึ่งหลอดครับแพทริกครับลงสกิลครับขยับเข้าไปด้านหน้าครับข้างบน 4-5 ตัวครับพยายามจะกันบ้านของแบ็คฟีนิกซ์โอ้แต่ว่ายังไม่จบครับพีพีเข้าตามไปสตันและดูไวโอเลตครับประเคนดาเมจเข้าไปโอ้แต่ละครั้งแต่ละดอกครับบาดเจ็บหนักๆเลยครับบุ๊คมาฟินเจอต่อยจากแพทริกก็เจ็บหนักเช่นกันเจ็บทุกทางไม่มีทางไหนที่ไม่เจ็บและไม่ปวดร้าวครับแล้วดูไปกระแทกเข้าไปเดอะบอร์เดอร์ครับอัดติดกำแพงเก็บไป1คนและโดนเก็บสวนคืนกลับมาก็จริงแต่ดูป๊อกป๊อกก็มีดาเมจและตำแหน่งยิงจากด้านหลังดูสวยงามและเก็บบุ๊คมาฟินครับรวมถึงป๊อกไปด้วยโอ้และกำลังจะปิดเกมครับจบเกมนี้ไปนะครับเลือดเหลือครึ่งหลอดกับสิ่งก่อสร้างหลักและเป็นชัยชนะของทีม The First One ครับได้อันดับที่ดีกว่า Back Phoenix โอ้โหตอนแรกเขาก็คิดอยู่ว่าป๊อกป๊อกจะคีร่าดีไหมนะหรือจะมาเป็นไวโอเลตนะครับผมปรากฏว่าถ้าเป็นคีร่าเนี่ยผมว่าเหมือนเอาเงินที่ได้มาจากทีมี่แต่ว่าเอาไปใช้ความเสี่ยงที่มากกว่าทำไมเราหยิบทีมี่แล้วไม่หยิบตัวที่เซฟกว่าก็เลยกลายเป็นไวโอเลตที่เป็นดราฟที่ลงตัวพอดีเลยนะครับผมเพราะว่าฮายาเตะเนี่ยถึงแม้ว่าจะมันมีแต่มันมีเงื่อนไขนะของทีมเดอะเฟิร์สวันคือเขาต้องอดทนเรื่องเลนที่ไม่พึงประสงค์นิดนึงนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นก็แบบดีไซน์มาในการปั่นเลนค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าเขาทนได้นะครับแล้วก็ใช้จังหวะที่มีตัวเล่นเด่นเกินไปได้แหละอย่างเปกาแซกนะครับเกมนี้ผมว่าเขาปวดเยอะมากเลยครับวินซี่จังหวะที่แบ็คเฟนิกซ์พยายามจะเดินเกมนะครับโดยเฉพาะแมวน้อยโดนทัวลงรัวๆเลยครับผมแมวน้อยเนี่ยโดนลาสกับฉีเบิร์ดคว่ำเลยนะครับผมคือต่อให้มีเนเจอร์เรียมก็ตายนะครับในฐานะที่คนชอบเล่นอิมเมจซัพพอร์ตคนหนึ่งผมชอบเล่นมากนะครับคืออิมเมจเนี่ยจะไม่โอเคมากกับเจอตัวที่เบิร์สเยอะเกินไปนะครับผมคือดาเมจของฝั่งตัวของเฟิร์สวันเนี่ยมีเป็นรอกจริงแต่เป็นรอกที่แรงมากเขาจะต้องอดทนช่วงแรกให้ได้ถ้ารูปแบบของทีมมันทำให้อิมเมจพอจะมีเงินที่จะแบบซื้อของเซฟตัวเองใช่ไหมแล้วเขาก็จะสามารถพอจะรับดาเมจได้นะครับแต่ว่าพอมันทำไม่ได้โดนเข้ามาตูมนึงเหมือนโดนรถไถแล้วตายไปเลยนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับกับทีม The First One นะครับที่ทำอันดับได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปตารางคะแนนนะครับในแฟนเพจของ ESL Thailand นะครับผมอย่าลืมไปกดติดตามนะครับเพื่อที่จะติดตามข่าวสารของทัวร์นาเมนต์ของเรานะครับรวมถึงอัปเดตตารางการแข่งขันต่างๆได้ที่แฟนเพจ ESL Thailand ครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วครับและวันนี้เรา2คนครับกระผมวินซี่มาวินมาแว้งนะครับครับผมแล้วก็ผมสำหรับชาคาสเตอร์ครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมในวันนี้นะครับหากเกิดเหตุผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ครับและวันเพลย์ออฟเลยครับผมก็ต้องบอกเลยว่าอีกไม่นานเพราะว่ามันอยู่ในอาทิตย์นี้นี่แหละนะครับนั่นก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ใช่เราต้องการ2ทีมที่ดีที่สุดนะครับไปแข่งขันกันในดิวิชั่น1นะคุณมินซี่เนาะใช่เริ่มประมาณช่วงเย็นๆครับประมาณ 4-5 โมงเย็นนี่แหละครับเหมือนกับรอบที่เก็บคะแนนครับเพราะฉะนั้นติดตามกันให้ดีครับในแฟนเพจของ ESL Thailand ที่เราจะประกาศเรื่องเพลย์ออฟแข่งขันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับในรูปแบบต่างๆนะครับที่เราจะต้องลุ้นกับ2ทีมสุดท้ายนะครับที่จะเข้าสู่ดิวิชั่น1ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วกระผมวินซี่ครับอีกครั้งนึงครับผมนี่ครับผมสำหรับครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันวันเสาร์อาทิตย์นี้ในรอบเพลย์ออฟครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ